สวัสดีครับนี่ผมเชมินดี้นะครับวันนี้ในเกม Dead Rain 2นะครับผมเกมนี้ก็จะเป็น Survival อีกตัวหนึ่งนะครับที่ต้องเอาชีวิตรอดภายในโลกนี้ที่เต็มด้วยเชื้อไวรัส3ไวรัสอีกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นไวรัสจากต้นไม้นั่นเองนะครับเป็นเกมจากทางประเทศเกาหลีเขานะครับที่พัฒนาเนาะแล้วก็พัฒนาโดย UnityEngine นะครับ Engine ก็ Unity เนาะคงจะรู้จักกันดีนะครับหลักๆที่ค่ายเกมใหญ่ๆเขาใช้กันนะจะเป็น Unity แล้วก็Unreal Engine นั่นเองนะครับที่ดังๆนะอันนี้ผมไม่รู้จักโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศเกมเพลย์กันนะครับว่าจะมีรูปแบบการเล่นประมาณไหนก็คือเวลาเราเข้าไปเล่นในแต่ละด่านหรือว่าในแต่ละภารกิจนะครับว่าจะมีเนื้อเรื่องให้เสพแต่ว่าตัวเกมมันเป็นภาษาเกาหลีเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถแปลอะไรให้ได้นะครับแต่ว่าพอแนะนำพวกเมนูคร่าวๆได้นะครับรู้สึกว่าเป็นเกมที่น่าจะเคยมีภาคแรกด้วยนะครับผมเคยเห็นภาคแรกแบบแวบๆมานะก็คือในแต่ละเนื้อเรื่องหรือในแต่ละด่านนะครับมันจะมีภารกิจให้เราทำนู่นนี่นั่นนะแล้วก็คุยเราไปติดอะไรหรือว่าเราต้องทำอะไรหนีจากซอมบี้พวกนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูมิชชั่นแรกกันก่อนนะครับเนี่ยเราเป็นเหมือนนักเดินทางอะไรมาแบบนี้นะครับเห็นไหมคือมันจะเป็นเดนเรนนะครับก็คือฝนจะตกตลอดเวลาเนาะนี่ในช่วงแรกนะครับมีการบังคับการโยกตัวนี้นะแล้วก็กระโดดมาเก็บเหรียญอะไรให้ดีก่อนนะแล้วก็จะมีพวกปืนต่างๆมานะครับให้ยิงแบบเนี้ยจัดว่าแจ่มไปเลยกราฟิกไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นแนวไหนดีนะครับพอลิกอนเหรอแนวนี้ต่างชาติเขาชอบนะครับแล้วก็จะมีพวกพัซเซิลนิดหน่อยนะครับก็คือทุบกำแพงนู่นนี่นั่นนะอันนี้จะเป็นในส่วนของด่านแรกๆก็จะไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อนมากนักนะครับเก็บดงเก็บดาวก่อนนี่ครับถึงทางออกแล้วโดนขังนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูในมิชชั่นที่2ต่อไปว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อนะเฮ้ยถือว่าตื่นเต้นนะครับเป็นแนว 2D นะเล็กๆนะไม่ได้แบบอะไรมากมายแต่ว่าตัวเกมมันค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับไม่ได้4ดาวนะผมไม่ได้เก็บดาวดวงที่4มาจริงๆเรามาเล่นอีกรอบนึงแล้วก็มาย้อนเก็บได้ตรงนี้ไม่ได้มีปัญหานะครับไปมิชชั่นที่2กันเลยนี่ครับก็เป็นเหมือน1-1 1-2นะครับนี่เมื่อกี้จอจากเมื่อกี้นะครับเราโดนจับมาใช่ไหมให้เข้ามาอยู่ในนี้นะครับแล้วคุณผู้หญิงเราหายไปไหนโลดไปนะคือแนวเกมเป็นอะไรที่ว้าวอยู่นะว้าวอยู่โอเคเดี๋ยวเราโลดขึ้นไปก่อนเต๊บเต๊บเอ้าตกไอ้สองกระโดดแล้วก็โลดขึ้น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 กระโดดมาอันนี้ทำยังไงกระโดดเกาะเหรออ๋อแล้วก็ลูดเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นตึ๊บๆๆอันนี้ก็ใช้ค้อนนะครับเราไม่มีเราก็กดแบบนี้เราได้ค้อนมาแล้วเนี่ยทุบประตูเอาไปหาของกันอะไรเอ่ยปืนครับมาแล้วปืนตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับว่ายิงซอมบี้เนาะมาดินี่คือมันจะเป็นไวรัสจากทีไวรัสเห็นปะพวกซอมบี้จะเป็นซอมบี้แบบมีต้นไม้เกาะอยู่เห็นไหมครับมาเข้ามามันก็จะเป็นจริงมันจะเป็นโซเวอร์ผสมผจญภัยด้วยนะมันก็จะเล่นตามเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้โอเคครับได้ของมาละเดี๋ยวก็เราไปดูมิชชั่นต่อไปเลยคือช่วงแรกมันไม่ได้แบบอะไรเยอะมากมายนะเราได้ของมานะครับมีพวกสเตตัสต่างๆให้อัพด้วยนะครับเรียกว่าเปิร์กก็ได้นะไอเกมแนวๆเนี่ยก็จะมีพวกสเตตัสทักษะตัวละครอะไรแบบนี้ลองใช้แอปแปลภาษาแปลดูครับมันน่าจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเล่นเก่งมาเนาะโอเคกดใส่ซะปึ๊บบวกกับไม่ติดนะครับบวกกับไม่ติดเราต้องกดให้แบบพอดีแบบนี้ไงเอายังเอาอีกเหรอพี่จะให้ผมบวกอีกเหรอเคลียร์พอแล้วมั้งพอแล้วเดี๋ยวไปดูมิชชั่นที่3กันเลยนะครับนี่เห็นไหมเขาเป็นใครไม่รู้เป็นสาวเกาหลีอะไม่รู้เหมือนกันคือบางช่วงบางทีอาจจะให้เราแบบไอ้นี่นะครับยังไงเอ่ยให้เราดูคัตซีนนะนี่มีอะไรเอ่ยมาเฮ้ย
ลุยอย่างเดียวเลยนะครับมาเด้มาเด้เข้ามาเข้ามาโอ้โหตายยักตายเย็นพี่น้องครับมีของอะไรนี่โอเคยืนยิงแบบชิวๆไปเลยนะครับดูลูกกระสุนดีๆด้วยนะผมชอบที่มันวิ่งยิงแบบค่อนข้างแบบสะดวกสบายนะดาวของเกมเนี่ยครับที่ผมบอกอยู่ถ้าอยากได้เต็มนะก็พยายามเก็บดาวแล้วกันในข้างบนมีอีกแต่ผมไม่ไปเก็บถ้าผมขี้เกียจนะครับเพราะว่าเป็นการพรีวิวตัวอย่างผมอาจจะไม่ได้เล่นแบบสมบูรณ์แบบอะไรมากมายขนาดนั้นเอ้มีอะไรไหมเอ้ยมาชอบเด้อ๋อเก็บอยู่แล้วถ้าแบบนี้นะครับถ้าแบบให้ผมข้ามไปเก็บบางทีผมก็ขี้เกียจไปนะครับขอก็ขี้เกียจนี่ครับสามดาวแล้วเขาจะให้เลือกนะเอาลูกซองดีกว่าทีนี้เราได้ปืนใหม่มาแล้วนะครับอีกชิ้นหนึ่งจริงๆเกมนี้มันลง Play Store ด้วยนะแต่มันเปิดที่ประเทศเกาหลีนะครับเกาหลีโอเคทีนี้เรามี2ปืนแล้วเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลุยในมิชชั่นที่4กันเลยคือมันจะเป็นแบบเนี้ยมันก็จะสอนเราไปเรื่อยๆนะครับมาข้ามีลูกซองแล้วเข้ามาเด้โอ้โหลูกซองนี่แจ่มจรัสทุกเกมจริงๆนะครับมาจะข้ามมาทำไมน้องหนูมาโอเคเดี๋ยวเราเข็นตรงนี้มานะครับเพราะเราจะได้ปีนขึ้นไปข้างบนเนาะมันผสมพัซเซิลด้วยนะบางด่านหรืออะไรแบบเนี้ยมันให้เราใช้แบบหัวคิดนิดหน่อยนี่ครับวิ่งขึ้นไปตึ๊ดึ๊บตึ๊ดึ๊บตึ๊ดึ๊บขึ้นไปข้างบนก่อนไปเอาดาวปึ๊บมาตีครับอื้อหือคือมันมีทักษะตัวละครอีกค่อนข้างเยอะนะตึ๊บ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 ผมไม่รู้ว่ากราฟิกจริงแล้วมันเรียกอะไรโพลีกอนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นใหญ่กว่านี้ผมก็จะชัดเจนกว่านี้นะแต่อันนี้มันก็น่าจะโพลีกอนเหมือนกันมั้งครับโอ้ยตกลงมาได้ไงพี่น้องครับตกลงมาได้ไงผมไม่ได้ตั้งใจจะลงนะผมบอกเลยปีนขึ้นมาก่อนตึ๊บตึ๊บต้องเปิดประตูก่อนนะครับเอ้าเปิดประตูขี้เกียจอะไรเอาดิเข้ามาดิโอ้โหเห็นในตรงนี้เป็นประตูไว้ทุบนะครับผมคิดว่าเป็นประตูเปิดปิดซะอีกมาดิเข้ามาวิ่งมาดิวิ่งมาเอาดิเอายังไงล่ะครับเอายังไงล่ะครับกลับมาดิกลับมาดิโอเคเก็บดาวก่อนนะครับ3ดาวเรียบร้อยแล้วขึ้นไปข้างบนจ้ามันค่อนข้างแบบเร้าใจดีนะกราฟิกไม่ได้แบบ อลังการเวอร์วังนะครับแต่ว่าก็ทำให้เราผจญภัยและเพลิดเพลินกับเกมนี้ได้นะครับจบในแต่ละครั้งก็จะมีพวกของรางวัลให้เราเลือกรับอะไรแบบนี้ด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกสักมิชชั่น2มิชชั่นนะครับเพราะว่าในแต่ละมิชชั่นเราเล่นจบค่อนข้างเร็วใช่ไหมนี่มาถึงมิชชั่นที่5แล้วนะครับภารกิจกระโดดยิงจ้าตอนนี้ผมอัพปืนมาสักระยะนึงแล้วนะครับก็ถือว่าปืนเราแรงขึ้นนะเพราะว่าตัวซอมบี้มันมีเลเวลด้วยนะครับเดินไปลูกซองผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเพราะว่ายังไม่ได้อัพสเตตัสสู้พวกประเภทปืนกลผมไม่ได้นะครับโอ้โหแต่ว่าลูกซองนี่อัดแบบระยะประชิดนี่แบบโอ้โหสุดๆไปเลยของกันไปกันต่อครับคือในด่านแต่ละด่านมันก็จะมีพวกของให้เราแบบมาฟาร์มด้วยนะมันก็ต้องคอยสังเกตดูดีๆนะครับตรงไหนเราเปิดได้หรืออะไรยังไงนะครับระวังพวกต้นไม้ที่มันแหลมๆแบบนี้ด้วยนะเพราะว่ามันจะทำให้เลือดเราลดนะครับสองโบกโอ้โหซอมบี้พี่จะเยอะไปไหนเป็นซอมบี้แบบซอมบี้แบบต้นไม้ติดหลังอะไรแบบนี้นะครับอย่างที่ตัวเกมเขาบอกไว้ก็คือไวรัสซอมบี้นะครับเป็นแบบทรีไวรัสนะทรีที่แปลว่าต้นไม้นะครับไม่ใช่ทรีไวรัสแบบResident Evil อะไรแบบนั้นนะใช่ไหมResident Evil ก็ทรีไวรัสปะหรือเปล่าซอมบี้เกมซอมบี้เยอะเกินนะผมก็จำไม่ได้ทุกเกมหรอกลูกกระสุนหมดแล้วอีก2ไปกันเชลูกกระสุนปืนกลผมหมดอ่ะยังมีนิดนึงเชกระโดดยิงกัน
โอเคครับผมได้ดาวแล้วลูกกระสุนปืนหมดอ่ะขอนี้ก่อน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 นะครับหนีก่อนหนีก่อนลูกกระสุนปืนหมดละคือด่านหลังๆถ้าสมมติว่าเราแบบไม่มีของอัพดีๆอะไรแบบเนี้ยมันก็ลำบากนิดนึงนะเนี่ยผ่านพอดีเลยเกือบไม่ผ่านนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวเกมว่ามีอะไรแบบเพิ่มเติมบ้างนะก็จะแนะนำระบบการอัปเกรดอะไรนิดหน่อยจริงๆช่วงแรกก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าระบบที่ผมยังไม่ได้แนะนำก็คือระบบเกี่ยวกับกราฟิกนะมันจะมีระบบปรับกราฟิกอยู่ด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับแล้วก็มาอันนี้สูงสุดนะครับต่ำลงมานะอันนี้คือสูงสุดดูง่ายๆนะครับลองกดอันกลางดูเห็นปะภาพมันจะเบลออันขวาสุดก็คือจะเบลอสุดซ้ายสุดเห็นปะภาพมันจะชัดขึ้นนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้มีจดหมายอยู่นะครับมีของรางวัลให้ช่วงแรกนะครับให้เราอัปเกรดของเมนูต่างเปิดไม่หมดนะตอนนี้ที่เปิดอยู่ก็จะเป็นเมนูที่อัปเซตัดตัวละครนะครับจะบอกว่าเราอัปสายไหนอะไรยังไงนะครับเกี่ยวกับค้อนเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับชุดเกี่ยวกับปืนนะครับปืนก็มีปืนลูกซองปืนอะไรที่เรามีอยู่นะครับอัปกันไปเลยนะอยากจะรู้ว่ามันบวกอะไรบ้างเซตัดตรงนี้ใช้แอปแปลภาษานะครับแคปรูปแล้วก็ไปแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้ก็แนะนำเบื้องต้นได้มันไม่ได้แปลถูกต้องแบบ 100% นะครับเราต้องแปลไทยเป็นไทยอีกรอบนึงนะส่วนอันนี้จะเป็นผมว่ามันเป็นระบบรูนนะในความคิดผมนะตรงนี้คิดว่าเป็นระบบรูนที่เราใส่พวกรูนต่างๆเข้าไปครับมันจะบวกสเตตัสเพิ่มให้ตัวละครเราเฮ้ยถือว่าเจ๋งนะแล้วก็รูนน่าจะสามารถอัปเกรดได้ด้วยอันนี้จะเป็นระบบใหม่เข้ามานะครับน่าจะเป็นแบบเวลาเราเคลียร์มิชชั่นสำเร็จนะครับเนาะเรียกเป็นคอมพลีทเมนูแล้วกันง่ายดิส่วนเมนูเนี้ยเมนูกระเป๋านี่จะเป็นเมนูการอัปเกรดพวกอาวุธต่างๆภายในตัวเรานะเช่นผมใช้อันนี้อยู่อัปเกรดก็คืออันนี้นะครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มเลเวลของอาวุธนะถ้าเรามีของมากพอนะครับเหมือนเพิ่ม1ดาวเป็น2ดาวหรือว่าเลเวล1เป็นเลเวล2อะไรแบบนี้อันนี้จะเป็นการอัพถ้าเรามีของนะครับแต่ตอนนี้เราไม่มีนะครับใช้อันนี้600ใช้อันนี้3เนี่ยผมไม่มีต้องไปฟาร์มของเยอะเลยลูกซองก่อนผมอาจจะอัพได้นี่ครับอัพได้ก็ให้อยู่ตรงนี้นะครับมันจะบวกเปอร์เซ็นต์แบบสูงมากนะครับถ้าตก150เนี่ยเห็นปะคือทุกท่านอัปเกรดพวกนี้เยอะๆนะครับชุดก็เหมือนกันอัปเกรดได้เหมือนกันนะครับใช้ของเหมือนกันสเตตัสเพิ่มอันสุดท้ายก็เป็นเลเวลเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนโอเคเอาเป็นว่าก็ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้นะครับสำหรับเกม Dread Rain True นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ